บายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการจันสดาพาแซ่บมื้อนี้ข้าน้อยเองจันสดาจะมาสาธิตการปรุงแต่งอาหารเส้นเคยนั่นเองเนาะเจตสู่กับทีมงานพนักงานของบริษัทมาริมาเมื่อทุกคนกินข้าวซุ้มกันในตอนเที่ยงแต่ละมื้อก็เลยว่าได้กินข้าวพร้อมแล้วก็ได้รายการพ่อใหม่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ทั่วโลกได้เบิ่งน้ําอีกตื้มนั่นเองเนาะซึ่งมื้อนี้ข้าน้อยก็จะแต่งนี้4เมนูหรือว่า4อย่างด้วยกันนั่นเองเนาะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านเรียบง่ายกินสะดวกสบายนั่นเองเนาะซึ่งทีข้าน้อยจะเฮ็ดเมนูทําอีกนั่นก็คือจืนไข่ใส่ส้มป่านเองเนาะตามมาด้วยเมนูที่2แกงไก่ใส่มักบวบว่าซั่นแน่เนาะและก็ตามมาด้วยเมนูที่3 1ไก่แบบพื้นบ้านหรือว่า1ไก่แบบสมุนไพรพื้นบ้านว่าซั่นแน่เนาะและเมนูที่4นั่นก็คือก้อยกุ้งบ่เต้นเอ้าเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะเคยกินก้อยกุ้งเต้นบ่เนื่องจากว่ารักษาสุขภาพเนาะข้าน้อยเนาะถ้าว่ากินเป็นกุ้งเต้นมันอาจจะแบบว่าพยาธิใบไม้ในตาบ่จังซี่เนาะเฮาก็ย่านแบบว่าเฮาอยากให้แซ่บแล้วก็ดีต่อสุขภาพก็เลยว่าเอาไปลวกก่อนเนาะมันเลยบ่เต้นแล้วว่าซั่นแต่รสชาตินี่คิดว่าต้องแซ่บคือกันนั่นเองเนาะส่วนว่าส่วนประกอบนั่นเองเนาะจะมีอย่างแดแล้วก็ขั้นตอนในการห่างหากากเกี่ยมปรุงแต่งนั่นจะมีอย่างแดเฮามาติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยตอนนี้เนาะข้าน้อยก็จะมาแนะนําเมนูทําเอทนั่นก็คือจืนไข่ใส่ส้มป่านั่นเองเนาะก็จะมีส่วนประกอบก็คือนี่เลยหลักๆเป็นส้มป่าข้าน้อยไปซื้อส้มป่ามาแต่ทางปากเซหรือว่าหลายท่านอยากจะเฮ็ดเองก็ได้เนาะส้มป่าก็บ่ยากเสร็จว่าเฮามีซีนป่าบ่ฝากเอือบใส่กับทางหัวกระเทียมบ่ข้าวเหนียวบ่ที่เฮาล้างสะอาดบ่เนาะข้าน้อยก็เคยเฮ็ดอยู่เนาะส้มป่าแล้วก็ใส่เกลือกับแป้งนัวว่าซั่นในขั้นๆมันเป็นอย่างดีก็ถือว่าเป็นส้มป่าได้เนาะแต่วันนี้เป็นส้มป่าแซ่บที่ข้าน้อยซื้อมาที่ปากเซข้าน้อยก็มาหั่นเป็นตอนนั่นเองเพื่อว่าจะจืนใส่กับไข่นั่นเองและส่วนไข่ข้าน้อยก็จะเอาประมาณ6หน่วยเนาะก็จะตีไว้แล้วเวลาเฮาตีก็มีแต่ข้าน้อยจะปรุงใส่เป็นซีอิ๊วขาวบ่เนาะน้ำมันหอยน้อยนึงแล้วก็ขนอนิดนึงนั่นเองเนาะตีใส่ไข่เพื่อจะจืนใส่นั่นเองเนาะและที่สําคัญก่อนจะจืนก็คือเฮาต้องใส่เจียวกระเทียมบ่เนาะแล้วก็บักเพ็ดเพิ่มความหอมแซ่บนั่นเองเนาะกับเมนูที่ว่าเป็นเมนูจืนไข่ใส่ส้มป๋านั่นเองเนาะส่วนว่าเมนูที่2ก็คือแกงไก่ใส่หมักบวบนี่เลยก็จะมีไก่นั่นเองเนาะก็ตัดเป็นตอนแบบพอดีคำข้าน้อยก็เอือบคลุกเข้าใส่กับน้ำมันหอยแดงเนาะแล้วก็ทั้งขนอแดงซีอิ๊วขาวเนาะเอือบคลุกเข้าหมักไว้ให้เข้ากันนั่นเองเนาะแล้วก็มีหมักบวบประมาณกิโลนึงเนาะซอยเป็นตอนแบบพอดีคำกันเนาะเอาไว้แกงใส่แกงหมักบวบก็มีแต่ไก่หมักบวบแน่แล้วก็ใส่ผักอีตูบ่หรือว่าผักนางตูนั่นเองเนาะหอมบัวใบบ่ใส่เวลาเฮาแกงแล้วจังซี่เนาะก็จะมีเท่านั้นนั่นเองเนาะนอกจากเมนูที่2แล้วเมนูที่3ก็จะเป็นก้อยกุ้งนั่นเองเนาะก้อยกุ้งก็เป็นกุ้งแบบสดๆนี่นะเนาะซึ่งว่าข้าน้อยซื้อมาแล้วข้าน้อยเข้าตู้เย็นไว้ซะแน่เนาะแต่ว่าถ้าเฮาสิกินสดข้าน้อยก็บ่กล้าเป็นกุ้งเต้นเนาะย่านมันบ่ดีต่อสุขภาพก็เลยว่าเฮาจึงจะมาลวกแล้วก็ก้อยเวลาเฮาก้อยก็บ่ยากเนาะใส่หอมหัวบัวแดงที่ซอยบ่เนาะแล้วก็ใส่ทั้งบักเพ็ดดิบบ่อข้าวคั่วบ่อเพ็ดผงบ่จังซี่ปรุงคลุกข้าวใส่แป้งนัวน้ำปลาปลาแดงหมากนาวเท่านั้นเนาะแล้วก็เป็นทั้งหอมลาบบ่อจังซี่เนาะหอมป้อมหอมบัวหอมเปจังซี่เนาะคลุกข้าวเข้ากันก็จะเป็นแบบก้อยกุ้งแล้วผักกับก็มีนี่เลยเนาะข้าน้อยมักกินผักนั่นเองเนาะนั่นก็ดีต่อสุขภาพบ่จังซี่เนาะเพิ่นบอกว่าคันกินผักสีเขียวนี่จะเฮ็ดให้สุขภาพดีสะลอความสะลาดีต่อสุขภาพนั่นเองเนาะข้าน้อยก็มักกินกับเป็นมะเขือบ่อผักหอมป้อมหอมเปเนาะแล้วก็ผักกาดเขียวบ่ได้จะกินกับก้อยกุ้งนั่นเองส่วนเมนูที่3นั่นเองเนาะก็คือเป็น1ไก่นั่นเองเนาะ1ไก่แบบให้มันแซ่บๆแต่สิแบบขึ้นบ้านแบบว่าพ่อแม่พาเฮ็ดพี่น้องพาเฮ็ดเนาะถามสูตรเพิ่นเล่าให้ฟังกันแล้วมาลองเฮ็ดเบิ่งก็มีเพียงแต่ว่าข้าน้อยจะเอาเป็นบักเพ็ดแห้งใหญ่นั่นเองเนาะไปแช่น้ำแล้วก็แกะแกนมันออกมาซับละเอียดแล้วก็ไปตําใส่กับหอมบัวแดงประมาณ5หัวก็จะออกมาเป็นหน้าตานี้เวลาเฮาปรุงก็คลุกเข้าใส่น้ํามันหอยบ่เนาะใส่เครื่องปรุงทุกอย่างที่เฮาหมักแล้วเนาะหยอดประเด็กซะน้อยนึงเนาะก็จะมีเท่านี้นี่ก็คือส่วนประกอบทั้ง4เมนูนั่นเองเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนในการปรุงแต่งและก็การเฮ็ดกินแบบลงตัวจริงกันเลยตอนนี้เนาะข้าน้อยก็จะมาสาธิตการ1ไก่หรือว่าการเอือบคลุกเข้าไก่เนาะก็มีง่ายๆนั่นเองเนาะ
เฮาก็มีไก่ไก่ขน้อยก็จะพาครึ่งและขน้อยก็แบบคล้ายๆคือว่าเอามีดหั่นบ่อยเพื่อให้เครื่องปรุงมันซึมเข้าบ่เนาะแล้วขน้อยก็ใส่แบบว่าทุบๆนิดนึงนั่นเองเนาะใส่ดามมีนทุบให้มันอ่อนบ่จังซี่เนาะเพื่อว่ามันจะเอื้อบคู่เข้าเขาได้ง่ายเอื้อบเป็นโตมันจึงเป็นตะแซ่บว่าซั่นเนาะเวลาหนึ่งมันก็จะงดงามเอาไก่ลงใส่นั่นเองเนาะตามมาด้วยนี่เลยเนาะเป็นเครื่องที่ตําก็จะมีทั้งบักเพชรใหญ่บ่เนาะจังซี่บักเพชรใหญ่ที่ว่าเฮาตําใส่กับหอมบัวแดงนั่นเองเนาะประมาณ5หัวสิเอาลงใส่พร้อมกันเลยเนาะหลังจากนั้นขน้อยก็จะใส่เป็นน้ำมันหอยเนาะเครื่องปรุงแบบเฮามักนั่นแหละก็ใส่ตามใจเฮาน้ำมันหอยแบบใส่มันมีความนัวรสชาตินิดนึงบ่จังซี่น้ำมันหอยแล้วก็ตามมาด้วยซีอิ๊วขาวเนาะซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวใส่ประมาณจอกๆ 3-4 บาทเฮาก็กล้าเอาเนาะซีอิ๊วขาวแล้วก็เปลี่ยนทางน้ำปลาน้ำปลาน้อยนึงมันเพิ่มความหอมเนาะละกะต้องได้ใส่ปลาแดกนั่นเองเนาะอาหารเนาะลาวสลายขาดบ่ได้แต่บ่ใส่หลายเนาะใส่นิดนึงพอมันมีความหอมประมาณซ้ำนี้เนาะปลาแดกนิดนึงปลาแดกปลาแดกแล้วๆก็จะเอาเป็นทั้งขนอเนาะใส่ขนอใส่นิดนึงขนอใส่หลังจากใส่ขนอแล้วเนาะขน้อยก็จะตามด้วยเป็นนัวนิดนึงเนาะหั่นบ่ใส่เลยยันบ่แซ่บซะเด้นัวนิดนึงหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเข้าเนาะให้เข้ากันแบบคล้ายๆคือว่าคนให้เข้ากันแล้วก็แบบเอาทาในตู้ของไก่เนาะแบบคลุกเข้าให้เข้ากันแบบคลุกเข้าไก่ให้เข้ากันกับเครื่องปรุงแบบเอามาทาตู้เนาะเครื่องปรุงที่เฮาเอื้อบไปเมื่อกี้เอามาทาในตู้ไก่ปีนไปปีนมาเนาะเพื่อว่าให้มันเข้ากันเข้าน้ำเข้าเนื้อเอื้อบคลุกเข้าให้เข้ากันถ้าเวลาที่ว่าเขาจะใส่อีกติมนี่ก็มีแต่เป็นใบขี้หูดเป็นใบเนาะเอาใส่มีแต่ว่าเขาคนไปนิดนึงหน่อยมันเข้ากันให้แบบเครื่องปรุงทุกอย่างมันซึมเข้าในตู้ของไก่หรือว่าบางคนเขามีเวลาเลยก็อาจจะแบบว่าคนจังซี่แล้วเขาไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณจัก5นาที10นาทีก็ได้เนาะมันก็จะเพิ่มความนัวความหอมบ่ให้เครื่องปรุงเข้ากันคือขน้อยว่าแหละขันอยากให้มันเข้าเนาะถ้าว่าไก่เป็นตู้จังซี่เฮาถ้าบ่ได้ซอยเป็นตอนมีแต่คล้ายๆคือเฮาใส่มีดกรีดตู้มันเนาะให้เครื่องปรุงซึมเข้าเพราะว่าบักเพชรนี่มันจะบ่มีความเพชรหลายเนาะมันเป็นบักเพชรแดงมันจะเพิ่มแต่สีสันที่งดงามบ่เพิ่มให้ทางหน้าตาของอันไก่เนาะให้มีสีสันงดงามรู้สึกว่าตอนนี้เฮาก็คนกันเข้าละเอียดแล้วมีแต่ขน้อยก็จะจัดใส่จานแล้วก็พร้อมที่จะไปนึ่งกันง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะเพียงแต่ใช้เวลา1ประมาณจัก20นาทีไก่ก็จะสุกนั่นเองและตอนนี้ข้าวไร่ก็จะมาสาธิตกับเมนูที่2ที่ข้าวไร่จะเฮ็ดนั่นก็คือจืนส้มปลาใส่ไข่หรือว่าจืนไข่ใส่ส้มปลานั่นเองเนาะมันแซ่บนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างข้าวจืนแต่ส้มปลามันก็จะเป็นรสชาติส้มปลามันจะเค็มโพดจะเสียเอาไข่มาเป็นส่วนประกอบใส่น้ำเติมเนาะมีแต่ว่าเบิ่งน้ำกันเมนูที่ข้าวไร่จะเฮ็ดในมื้อนี้นั่นเองเนาะก็มีแต่ตอนนี้ข้าวไร่ข้างหม้อแล้วเนาะหม้อฮ้อนข้าวไร่ก็จะน้ำมันลงใส่น้ำมันเฮากะกาแบบพอประมาณแบบว่าพอข้าวจืนเป็นเจียวกระเทียมบ่จังซี่เนาะให้หอมให้มันหอมใส่กันจังซี่ขณะจะปรับไฟใส่หน่อยนึงแล้วหลังจากที่ข้าวน้อยใส่น้ำมันเนาะหม้อเริ่มฮ้อนแดงแล้วก็เพียงแต่ข้าวน้อยก็จะใส่เป็นกระเทียมเจียวหรือว่าเป็นหัวกระเทียมที่ข้าวน้อยซับเป็นเจียวน้อยๆนั่นเองเนาะเอาประมาณหัวนึงกับประมาณ10นิ้วเนาะเอาลงใส่เพราะว่าเฮาเฮ็ดอาหารถ้าเป็นขั่วบ่จังซี่เนาะส่วนหลายก็ขาดบ่ได้เนาะเป็นกระเทียมเจียวบ่จังซี่มันจะเพิ่มความหอมให้รสชาติเมนูอาหารเนาะมันหอมหลายขึ้นกว่าเก่าจังซี่สำหรับทานใดที่ว่ามักเผ็ดเท่ากับประเภทไส้บ่จังซี่ขวดจะส้มปลาเนาะจะถามว่าเฮาขวดจะส้มปลาซื้อบางทีเฮาอาจจะใส่แบบเป็นเครื่องหลายอย่างกว่านี้เนาะสมุนไพรแต่วันนี้เฮาแบบขวดแบบง่ายๆขวดใส่ไข่นั่นเองเนาะ
ทำกับคนไปประมาณไส้จัก1นาทีเนาะเพื่อว่าให้หอมของกระเทียมเนาะกระเทียมเจียวเนาะหอมเหลืองห้อยๆพอดีว่าจังซี่แล้วเฮาจึงเอาบักเพชรลงเนาะก็แล้วแต่ผู้มักเพชรเนาะข้อน้อยก็เอาใส่จักประมาณจัก4หาหน่วยจังซี่ก็ได้เนาะเอาใส่ในจื่นส้มปลาเนาะนี่แต่เวลาเขาจื่นไข่ที่ส้มปลาเขาจะต้องจื่นส้มปลาก่อนแล้วถึงเอาไข่ใส่ที่หลังเนาะนี่แต่ก็ได้ก็จะเพชรลงใส่หลังจากเพชรลงใส่แล้วเขาได้ก็จะเป็นนี่เลยเนาะเป็นปลาส้มปลาลงใส่ส้มปลาก็เจ้าอาจจะเห็ดอยากเค็มหน่อยนึงเวลาเขาปรุงเขาก็ตัดด้วยน้ำตาลก็ได้เนาะส้มปลาลงใส่ส้มปลาเขาจะเห็ดแบบเป็นตอนพอดีคำเนาะแล้วเครื่องปรุงที่ข้าน้อยจะใส่นี่แต่ข้าน้อยจะใส่น้ำตาลกับแป้งหนัวเท่านั้นเนาะน้ำตาลนิดนึงเพราะว่าส้มปลามันจะมีรสเค็มหลายจังสิข้าเจ้าเห็ดเค็มไว้เพื่อว่ามันปลาได้ดุนได้นั่นเองเนาะเขาก็ตัดด้วยน้ำตาลเกลี่ยจนกว่าส้มปลาจะสุกเนาะน้ำตาลแล้วก็จะเปลี่ยนทางแป้งนัวนิดนึงแล้วก็คนให้ส้มปลาสุกเนาะหลังจากส้มปลามันสุกได้แล้วจะสิเนาะเขาก็มีแต่เอาไข่ที่เขาสีที่เขาน้อยเอือบใส่กะจะมีใส่ทั้งแบบน้ำมันหอยบอซีอิ๊วขาวบอเนาะแล้วก็ทั้งขนอนนิดนึงเทลงอ้อมหอบปลาแล้วเนาะที่เขาใส่ไข่เพื่อว่าอยากให้มันดึงความส้มบอแล้วก็ความเค็มของปลาโคตรจนเกินไปให้เป็นรสชาติพอดีนั่นเองเนาะแล้วเขาก็ให้คนจนกว่าไข่จะสุกแห้งคนไปเรื่อยๆนะเนาะเพราะว่าเขาบดได้เน้นไข่ให้เป็นแผ่นเขาเพียงแต่ว่าให้มันคุกเข้ากับเข้ากับซีนของปลาลองมาเห็ดกินบ้างเนาะเป็นสูตรของเขาน้อยนั่นเองเนาะคือว่าทั้งเมย์พันธาเห็ดกินตะกี้เนาะจื่นไข่ใส่ต้มปลาว่าจังสิมันก็จะมีความแซ่บแบบว่าหอมไข่แล้วก็ใส่กระส้มปลากินก็พอเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้เนาะแซ่บเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาต้องพัดให้มันหอมๆนิดนึงพัดให้มันหอมๆแห้งๆนิดนึงถ้าเขาอยากให้มันเป็นแผ่นเขาก็สามารถถิ่มปลาไว้สักนิดนึงหม้อนอนแล้วเขาก็เพียงจะกลับด้านสิก็ได้เวลาปิ้นกลับด้านกับปิ้นอันนี้เลยเนาะอาจจะปลาไว้จักประมาณ2นาทีบ่จังซี่เนาะให้มันมีความหอมแซ่บของไข่แล้วก็ทางส้มปลาให้มันเข้าน้ําเข้าเนื้อกันมันจะออกรสชาติรสชาติเนาะเป็นแบบว่าส้มบ่แล้วก็นัวเผ็ดนิดนึงเนาะจังซี่นี่แต่ตอนนี้เนาะข้าน้อยจึงจะเอาใบฟักบัวห้อยลงนิดนึงให้มันมีสีสันว่าซะใจมันมีสีสันงดงามขึ้นเติมหมดสิเราสามารถพลิกได้เนาะสิพลิกมันจะง่ายบัดเดียวเนาะถ้าพลิกทางด้านเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นตอนที่งามนิดนึงแล้วก็ฟักบัวใส่กับอีกด้านนึงนั่นเองเนาะใบฟักบัวลงใส่
เขายังจะไส้ปลายจ่องเนาะงันจะคอยนิดนึงไปหลังจากนั้นถ้าเขาจะพลิกกับมิตรเทียงแต่ขยับขยับนิดนึงเสียก็ได้มันจึงจะเป็นตอนงามเนาะแต่จะใช้เวลาประมาณจักหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็จะสุดได้กินแล้วเนาะก็เป็นเมนูง่ายๆร้องเห็ดบางเนาะจืนไข่ซื้อสมป่าบ่จังซี่เพราะว่าข้าวเฮากินแบบกินดิบมันก็แซ่บนึงอยู่แต่ว่าเฮาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนั่นเองเนาะย่านมันมีผลต่อแบบว่าท้องบ่จังซี่เนาะส่วนหลายข้าวเฮามักกินดิบๆหลายมักเก็บท้องบ่จังซี่เนาะก็ลองไม่เห็ดเป็นเมนูแบบผสมใส่กับไข่บางมันก็มีความแซ่บอีกแบบนึงเนาะก็ถือว่าง่ายๆเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วเนาะกับเมนูจืนไข่ใส่สมป่านั่นเองข้าน้อยก็จะมาสาธิตอีกเมนูหนึ่งที่จะเฮ็ดนั่นก็คือแกงไก่ใส่บกบวบนั่นเองตอนนี้ข้าน้อยก็ข้างหม้อฟดเป็นเทียบห้อยแล้วเนาะบกๆนั่นเองเนาะหลังจากหม้อเริ่มฟดแล้วสิ่งที่ข้าน้อยจะใส่ลงไปนี่เลยเนาะจะต้องใส่เป็นหัวพะกัวเอาหัวพะกัวแดงนะทุบจักสองหัวลงใส่กว่าจะสิให้มันมีความหอมแซ่บกว่าจะสิเนาะหอมบัวแดงลงใส่หลังจากนั่นก็จะเป็นหัวสิงไคเนาะประมาณ2หัวน้อยเนาะลงใส่ให้มันมีความหอมนั่นเองเนาะเพราะว่าเอาก่อนเฮาสิเอาไก่ลงนั่นเองเนาะเฮามันมีความหอมและเครื่องปรุงที่เขาน่าจะใส่ตามลงไปนะเอาเกลือใส่เนาะเกลือน้อยนึงเกลือเครื่องบวงน้อยเนาะเกลือเครื่องบวงน้อยนึงเกลือแล้วก็จะใส่เป็นประเภทคานออีกเนาะคานอบวงนึงอันนี้เป็นคานอคานอใส่บวงนึงหลังจากใส่คานอแล้วเนาะสิ่งที่จะตามลงไปนี่ก็จะเป็นไก่เนาะไก่ข้าน้อยก็เอือบคลุกข้าวน้ำมันหอยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่คานอ3อย่างนั่นเองเนาะเอือบปลาไว้ประมาณ10นาทีบัดนี้หลังจากนั้นข้าน้อยก็จะเอาไก่ลงใส่เลยเฮาไก่ลงใส่ตอนหม้อฟดๆเนาะมันจึงจะบ่ขาวนั่นเองส่องมาเวลาตอนที่เฮาเอาลงก็คือบ่ต้องเฝ้าคนเนาะก็ปล่อยมันฟดจนกว่ามันสุกพอแหละอันนี้ก็จะเป็นไก่เนาะพี่ข้าน้อยเอือบแล้วเอาลงใส่ข้าน้อยก็จะข้างปลาไว้ประมาณจัก 3-4 นาทีนะเพื่อซ้ำซาให้ไก่มันแบบเข้าน้ำเข้าเนื้อแดงแล้วจึงจะมาปรุงอีกเติมเวลามันใกล้จะสุกพุ่นแหละข้าน้อยจึงจะเอาบวบลงใส่นั่นเองเนาะก็มีแต่ง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวรอประมาณจัก3นาทีซะก่อนแล้วจึงมาพบกันใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าแกงไก่ใส่บกบวบเฮาไก่ตัวนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วเนาะสิ่งที่เป็นเครื่องปรุงที่ข้าน้อยใส่อีกเติมนั่นเองเนาะคือข้าน้อยใส่ไปเมื่อกี้มีเกลือบ่จังซี่เนาะแล้วก็มีทั้งขนอนั่นเองเนาะ2อย่างลงไปแล้วก็เป็นไก่เที่ยวเอือบตอนนี้ข้าน้อยจะเอาบกบวบลงใส่นั่นเองเนาะมีแต่หาทั้งเจียนจับตุ๊กปลาแดกให้ได้เนาะเพราะว่าต้องได้แซ่บปลาแดกหน่อยนึงเอาบกบวบลงใส่ซะก่อนนั่นเองเนาะแล้วก็หลังจากเฮาบกบวบใส่แล้วเนาะแกงไก่ใส่บกบวบมีแต่เฮาจะใส่ปลาแดกแบบบ่เน้นหลายใส่น้อยนึงให้มันมีรสชาติหอมนั่นเองเนาะรู้สึกว่าอยากหลายไฮขึ้นก็ได้เนาะหันได้ดีเจนหัวยืนยาวไอ้หัวนะตอนนี้พอมาข้างในใส่หน่อยนึงมันมีความหอมเนาะหอมของปลาแดกมันจึงจะเข้ากันแบบอาหารแล้วๆสลายกะหรี่เลี่ยงเป็นปลาเด็กไว้ได้นะต้องได้ใส่น้อยนึงมันมีความหอมแซ่บบ่จังซี่เนาะแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วอาจจะปลาไว้ซ้ําๆบวบๆซุกกับประมาณจัก1นาทีบ่จังซี่แล้วก็เอาทั้งพักน้ําตู้ใส่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะก็มีเพียงเท่านี้เนาะแกงไก่แซ่บบัวตอน
อนนี้บักบวบเฮาเนาะก็สุกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผ่านไปประมาณจัก1นาทีนั่นเองเนาะข้าวน้อยอันนี้แบบว่าเอาพอดีสุกพอดีหอมแซ่บนั่นเองเนาะเวลามันสุกแล้วสิ่งที่ข้าวน้อยจะตาวลงไปนี่ก็เลยเนาะนี่เลยเนาะก็จะเป็นผักนางตูเนาะเอาผักนางตูลงใส่อยู่บ้านเพิ่นเกินผักอีตูซะนี่แต่ว่าให้สุภาพนั้นอีตนเนาะอีตนผักนางตูก็เลยเป็นผักนางตูใส่ลงใส่ใส่เฮาก็คนอีกปิ้นอีกนิดนึงนั่นเองเนาะก็ถือว่าเสร็จสิ้นเนาะเฮาก็ปิดไฟหม้อนั่นเองเนาะแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟใส่ถ้วยนั่นเองเวลาเฮาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยเฮาก็มีแต่ห้อยเป็นหอมป้อมหอมบัวบ่อลงใส่นั่นเองเนาะมีแต่เฮาอาจจะคนนิดนึงเพื่อว่าอยากให้กินของผักอ่ะผักนางตูนั่นเองเนาะมันหอมทั่วถึงของแกงไก่แดกใส่บักบวบมื้อนี้โอ้รู้สึกคณะซีมเหมือนกันหอมแซ่บเนาะแบบบ่ทันได้ใส่เป็นงัวเลยเฮามีแต่ใส่แต่เกลือกับคะนอแล้วก็ทางปลาแดกนิดนึงมันก็พอดีแซ่บแล้วเนาะมีแต่เฮาจะตักใส่ถ้วยเลยก่อนที่เฮาจะไปเฮ็ดก้อยกุ้งนั่นเองเนาะเขาน้อยก็จะเอากุ้งมาลวกก่อนนี่เนาะกุ้งก็ถือว่ามันก็สดๆแล้วเฮาเข้าตู้เย็นแล้วแต่ว่ามันบ่แม่นก้อยกุ้งเต้นจะเป็นก้อยกุ้งบ่เต้นว่าซะเนาะเพื่อสุขภาพนั่นเองเนาะเฮาลวกกุ้งง่ายๆมีแต่เฮาข้างหม้อน้ําโฟดนั่นเองเนาะเวลาน้ําโฟดแล้วจะเฮาพี่จะเปิดไฟฮ้อนๆนิดนึงนั่นเองเนาะหม้อน้ําโฟดแล้วเฮาก็กุ้งลงใส่ลวกนั่นเองเนาะให้แบบว่าให้มันแบบแม่พญาตายน้ําแดสิบ่เนาะให้มันสุกเนาะว่าซะว่าแบบสุภาพนะลวกให้มันสุกเพราะว่าท่านเข้าไปกินสลายอยู่เพื่อแพ้ทางงอนว่าเนาะก้อยกุ้งเต้นย้อมหับได้ว่าแซ่บนะเนาะแซ่บอีหลีต่างแต่ว่าเขาเป็นห่วงเรื่องสุขภาพถ้าผู้ใดสุขภาพพอแข็งแรงอาจจะกินแล้วแบบเจ็บท้องได้บอกจะสิเนาะฉะนั้นแล้วก็คือเพื่อสุขภาพของเขาได้เขาก็ลวกดีกว่าเราไปก้อยกับแซ่บคือกันนั่นเองเนาะแซ่บคือกันอันนี้ก็จะลวกให้มันสุกมิตาจะปะกุ้งเวลาลวกแซ่ไว้ประมาณจักหนึ่งนาทีเนาะเขาก็คนไปเรื่อยๆให้ซ้ำซากุ้งนั้นสุกนั่นเองแต่รู้สึกว่าตอนนี้คันกุ้งมันสุกเนาะมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสิเนาะนี่กุ้งสุกจังสิก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะตอนนี้กุ้งสุกแล้วเนาะเขาหน่อยก็มีแต่จะตักใส่ถ้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปเฮ็ดก้อยกุ้งเต้นพร้อมๆเลยมันบ่เต้นแล้วนะพร้อมที่จะไปเฮ็ดก้อยกุ้งให้ทางชมในวงพร้อมกันเลยตอนนี้เขาน้อยก็จะมาสาธิตการก้อยกุ้งนั่นเองเนาะหรือว่าหลายท่านอาจจะเคยกินก้อยกุ้งเต้นบอแต่มื้อนี้เขาน้อยจะเป็นก้อยกุ้งลวกเพื่อว่าดีต่อสุขภาพนั่นเองเนาะเขาน้อยก็ลวกกุ้งเทียบห้อยแล้วอยู่ในหม้อนั่นเองเนาะและเครื่องปรุงที่เขาน้อยจะใส่ต่อไปนี่เลยเนาะก็จะเป็นหอมบัวแดงที่ว่าซอยเนาะลงใส่แบบเอาหลายในนึงมันจะมีความหอมเนาะหอมบัวแดงแต่ที่เขาน้อยเอาประมาณจักสี่หัวนั่นเองเนาะแล้วก็ตามมาด้วยบักเพชรเนาะเฮ็ดรสแบบว่าจะจัดนิดนึงสิบักเพชรเป็นเพชรดิบประมาณ 5-6 หน่วยซอยลงไส้จังซี่เนาะเพชรดิบแล้วๆเนาะก็จะเปลี่ยนทั้งแป้งนัวเนาะเอาแป้งนัวลงไส้แป้งนัวลงไส้ประมาณครึ่งบวงน้อยนึงจะเป็นแป้งนัวหลังจากใส่แป้งนัวแล้วเขาน้อยก็จะใส่น้ำปลาแดกเนาะขาดไปได้เลยน้ำปลาแดกใส่จะครึ่งบวงนิดนึงสิอันนี้จะเป็นน้ำปลาแดกลงไส้หลังจากใส่น้ำปลาแดกแล้วๆเนาะก็จะตามมาด้วยน้ำปลาแล้วเขาน้อยน้ำปลาก็ประมาณนิดนึงสินิดนึงเติมใส่น้ำปลาแล้วๆก็จะเป็นบักนาวเนาะเขาหน่อยเนาะบีบหวดลงใส่เลยบักนาวออกจักหน่วยนึงเนาะมันจะเป็นแบบว่าเพชรสมนัวประมาณนี้บักนาวบีบลงใส่ก็คล้ายๆคือเมนูที่เขาหน่อยเฮ็ดทะเลเนาะก้อยหอยบดจังซี่แต่ว่าเฮาก็มาเป็นก้อยกุ้งบัดนี้มันจอบเป็นรสชาติแบบเพชรสมนัวลองใส่ซัมมี่ก็เนาะคันบ่พอเฮาจึงตื่นได้หลังจากนั้นเฮาก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันมีแต่เป็นบักเพชรผงเนาะตื่มซะอีกนิดนึงบักเพชรผงเพชรผงหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้ามันเข้าน้ําเข้าเนื้อกับเครื่องปรุงที่เฮาใส่น้ํากันเนาะก็มีแต่ชื่อง่ายๆว่ามีทั้ง
หมักเพชรผงเพชรดิบหอมบัวแดงหมักนาวปลาแรกนั่นเองเนาะแป้งนัวบอกจังซี่เนาะและอีกอาดและอีกเติมเนาะก็จะเปลี่ยนเวลาคนเข้ากันแล้วข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วเขาก็ใส่ประมาณบวงน้อยนึงถ้าแล้วนั้นเฮ็ดก้อยหอยลืมใส่ข้าวคั่วเพราะว่าอยากข้าวแห้งมาซั่นเด้เนาะก็มีแต่เฮาใส่เป็นข้าวคั่วลงไปใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะนี่แต่ขน้อยก็จะขออนุญาตซีมรสชาติเบื้องก่อนเนาะเพราะว่าอยากให้แบบว่าเฮ็ดออกมาหายกลิ่นกระแซ่บพร้อมซะเด้กับทีมงานเพื่อความมั่นใจรู้สึกว่าเข้มข้นแล้วมีแต่อาจจะตื่มปลาแดกนิดนึงอย่างตื่มปลาแดกลงนิดนึงแดกลงไซเนาะหลังจากเขาคนข้าวน้ำข้าวเนื้อแล้วนะเขาได้ก็จะใส่เป็นหอมบัวใบหอมบัวใบลงไซใส่พักเอาหลายนิดนึงเนาะมันจึงจะแซ่บเด้หอมบัวใบแล้วก็ทั้งหอมเปหอมเปเนาะพักหอมเปลงไซหอมเปแล้วก็จะเปลี่ยนพักหอมป้อมหอมป้อมลงไซแล้วก็คนเข้ากันแล้วก็หอมลาบอีกเติมเนาะอันนี้หอมลาบลงไส ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นเรียบร้อยเนาะหน้าตาก้อยกุ้งหรือว่าเมนูก้อยกุ้งของเขาน้อยเนาะก็จะมีง่ายๆเพียงเท่านี้เนาะตอนนี้เนาะ1ไก่เฮาก็ซุปไปเรียบร้อยออกอ่านทวนๆเป็นตะแซ่บซะแล้วมีแต่ข้าวน้อยกับตัวนึงจะหั่น2แล้วก็พร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะอาหารกินพร้อมๆกันเลยตอนนี้เนาะเมนูเฮาก็ถือว่าทั้ง4เมนูเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าวางที่หน้าโต๊ะเนี่ยโอ้ยเป็นตะแซ่บหอมหวนโดยเฉพาะนี้เลยเนาะจะเป็น1ไก่นั่นเองเนาะ1ไก่แบบพื้นบ้านเฮาแล้วเฮ็ดให้ทีมงานกินซุ้มข้าวน้ำกันเป็นตะแซ่บซุกแล้วๆเนาะแล้วก็จะมีทั้งเป็นคั่วส้มป่าหรือว่าจืนส้มป่าใส่ไข่นั่นเองเนาะเมนูที่3มีเลยเนาะก้อยกุ้งอีกเลยเนาะก้อยกุ้งลวกนั่นเองก็จะแซ่บคล้ายๆคือก้อยกุ้งเต้นเฮ็ดแบบเดียวกันเลยเนาะแล้วก็จะมีแกงไก่ใส่บักบัวเพราะซั่นเห็นแล้วก็เป็นตาแซ่บหน้าตาอาหารอยากซื้อเมืองนั่นเองเนาะแต่ต้องขออนุญาตปิดรายการซะก่อนเพื่อจะได้ไปกินข้าวกับทีมงานนั่นเองเนาะจังไดก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมทุกท่านในเกียรติที่ตามรับเบิ่งรับชมขน้อยเนาะตั้งแต่ต้นจนจบและขน้อยก็ต้องขอขอบใจรักๆเลยเนาะคือน้ำลายไปพร้อมอย่างขอบใจลักๆเล่นทางบริษัทมาริมาที่เป็นคอยซัพพอร์ตสนับสนุนทุกสิ่งอย่างเอื้ออำนวยทางซ่องโอมังลาวและกับทางซ่องม่วงลาวทีวีนั่นเองเนาะและก็ขอขอบใจมายังลูกค้าสมาชิกกองลูกกู้มาทุกท่านที่เป็นลูกค้าสมาชิก1ปี9เดือน6เดือนบ่อนอทีเฮ็ดให้มาฮอดมาถึงหรือว่ามอบใหม่แก่ทางบริษัทมาริมามาฮอดมาถึงพ่อข้อน้อยพร้อมนั่นเองเนาะแต่บ่น่าเสียดายมาฮอดตอนนี้เนาะข้อน้อยจันสุดาพร้อมได้ทีมงานรายการจันสุดาพาแซ่บทางซ่องโอมังลาวต้องได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนั่นเองเนาะมีแต่พบกันใหม่ในโอกาสหน้าว่าข้อน้อยจะสาธิตเป็นเมนูแบบใดในตอนนี้ขออนุญาตลาไปกินข้าวซะก่อนนั่นเองเนาะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดีและตอนนี้เนาะโอ้เป็นตะแซ่บจริงๆเนาะก้อยนี่สิลองก้อยกุ้งซะก่อนได้เพราะว่าอยากซิมก้อยกุ้งเนาะนี่ก็ก้อยกุ้งกินน้ำกันก็มีทั้งน้องลีน่าและทีมงานหลายๆคนกินข้าวน้ำกันลีน่าบอกว่าแซ่บหลายจนตุ้ยเนาะลีน่าเนาะแซ่บหลายเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นทั้ง1ไก่ซิมกันแซ่บอีหลีเนาะแซ่บเลยเด้อแต่ว่าตอนนี้มาทีมงานเฮามากินข้าวน้ำกัน